สวัสดีค่ะคุณเจ้าจุงกะสวัสดีแม่เอาวงโอนกรุบกรุบเคลียเนาะจะก็มาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับสาวเลยบ้านๆหนาวบ้านๆคือเก่าจ้ามื้อนี้สาวเลยสิพาไปใส่สาวเลยสิพายางไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวเลยเห็นบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าหิมะมันตกหิมะสุดท้ายของฤดูนะจ๊ะพี่น้องจ้ามื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ไม่รู้อาทิตย์ที่21พร้อมอื่นวันที่22เป็นวันอาทิตย์ที่21เนาะค่ะ21เดือนมีนาคมปี2521จำวันเดือนปีก็บ่ได้พี่น้องเฮ็ดงานหลายเสาเลยเห็นหิมะมันตกเห็นบ่คะขาวหลายเสาเลยสิพาไปย่างเบิ่งบรรยากาศอันรอบๆก่อนย่างไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องไปกันเลยจ้ะไปเบิ่งว่ามันสิงามซำใดเนาะค่ะพี่น้องคะไปกันเลยเจ้างามโพดโพค่ะงามแฮงค่ะสวยมากเลยใกล้ถึงโรงแรมแล้วจ้าใกล้ถึงที่ทำงานแล้วพี่น้องเดี๋ยวซาแหละสิพามือเจ้าไปเบิ่งอันมองเขาเล่นสกีลงมาทางที่ทำงานสาวแหละจ้านี่ค่ะสวยสวยคนช่วงนี้คนเงียบค่ะในช่วงโควิดคนก็เงียบแน่จักหน่อยแต่กับพ่อมีคนมาเล่นอยู่จ้าเดี๋ยวสิพาแวะไปเบิ่งก่อนเข้าที่ทำงานนะจ้าไปกันค่ะอันนี้จะเป็นที่ทำงานสาวแหล่ค่ะผู้เจ้านี่ที่ทำงานของสาวแหล่นะจ๊ะไปจ้าเดี๋ยวสาวแหล่จะพาไปดูอ่านมองเขาเล่นสกีด้วยจ้ะไปกันค่ะนี่ค่ะทางนี้ช่วงนี้คนเงียบแล้วค่ะผมมีคนละค่ะสวยงามค่ะสวยงามค่ะค่ะทางลงข้างที่ทำงานสาวแหล่ข้างที่ทำงานสาวแหล่นี่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นลิฟต์ที่เขาขึ้นไปเล่นสกีข้างบนด้วยค่ะนี่ค่ะช่วงนี้คนจะน้อยแล้วด้วยค่ะพี่น้องค่ะ
คนสิน้อยแล้วเพราะว่าเขาปิดซีซั่นแล้วนะจ๊ะแต่พอดีหิมะตกมาช่วงเขากำลังจะปิดซีซั่นพอดีค่ะนี่ค่ะขาวโพลนเลยจ้ะอันนี้จะเป็นคางที่ทำงานซาวแหล่ค่ะพี่น้องจักกุซี่ข้างนอกจักกุซี่ข้างนอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นซาว่ายน้ำมีซาว่ายน้ำข้างในแล้วก็ซาว่ายน้ำข้างนอกนะจ๊ะนี่ค่ะสองสาวไทยลูกค้นหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลประกาศปิดแล้วนะคะวันจันทร์นี่แหละค่ะมืออื่นนี่แหละคลิปนี้ซาวแหล่กับซีลงวันจันทร์นี่แหละค่ะลงมืออื่นคลิปนี้ซาวแหล่ซีลงมืออื่นวันจันทร์ที่22รัฐบาลประกาศปิดสปารัฐบาลประกาศปิดซูเนลค่ะร้านอาหารทุกอย่างค่ะคนก็เลยหน่อยแต่ในที่ทำงานซาวแหล่ก็คนหลายแล้วลูกค้าหลายอยู่ค่ะสปาคนหลายหลายค่ะคนเขาหนวดเฮดทรีทเมนต์ไลฟ์ค่ะเด็กหน่อยพอกันเล่นกองสูงๆหุ่นพี่น้องสวยค่ะค่ะค่ะพี่น้องสาวแหล่กับสิเขาจบคลิปไว้สนิทซะก่อนนะคะพี่น้องคะเป็นจังไรคะสวยปะคะสาวแหล่ผ้ามาเบิ่งก่อนจะเข้าทำงานเนาะจ้ะจุ๊บๆจับๆจุ๊บๆบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปนะจ้ะบ๊ายบาย